เรื่องยุบสภาเนี่ยนะก็คนนั้นก็วิเคราะห์อย่างนั้นคนนั้นก็วิเคราะห์แบบนี้นะครับวันก่อนอาจารย์วิษณุเนี่ยคืออาจารย์วิษณุรัตนวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเวลาท่านให้สัมภาษณ์เนี่ยท่านจะพูดหลักก่อนกฎหมายมันว่าแบบนี้แต่ในทางปฏิบัติทำได้ทำไม่ได้เป็นยังไงอะไรยังไงมีปัจจัยอะไรท่านก็จะพูดตามแต่เวลาคนจับประเด็นเนี่ยมักจะจับประเด็นที่มันตื่นเต้นนะค่ะอาจารย์วิษณุบอกยุบสภาได้อาจจะยุบสภาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเมื่อวานนี้ท่านก็เคลียร์กันอีกรอบหนึ่งนะครับเรื่องของยุบสภาเนี่ยนะครับโดยบอกว่าหลักๆแล้วเนี่ยนะครับมันยังไม่มีเหตุให้ยุบสภานะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปฟังนะครับการตอบคำถามเรื่องยุบสภาของรองนายกรัฐมนตรีวิษณุเครืองามกันละกันนะครับมันไม่รู้ดิรัฐบาลไปออกก็ไม่ได้กกต.เป็นคนออกหนึ่งกกต.ออกระเบียบสองออกเป็นพระราชกำหนดครับแล้วอย่างนี้ในซึ่งการออกเป็นพระราชกำหนดมันก็อาจจะไม่ยุ่งยากเท่าไหร่หรอกเพราะว่าก็เอาไอ้พระราชบัญญัติที่กกต.เห็นชอบแล้วนั่นแหละมาทันแต่อย่าไปแก้อะไรเด็ดขาดแล้วอย่างนี้ในเชิงคำประวัติศาสตร์มันมีก่อนหน้านั้นที่ให้เราเห็นไหมครับว่ามันมีลักษณะนี้เกิดขึ้นมาครับไม่มีผมไม่เห็นด้วยกับการออกพระราชกำหนดแต่ว่าเพราะว่าเกรงว่าจะไปแก้อะไรแต่ว่าเมื่ออันนี้มันก็เป็นฉบับที่กกต.ให้ความเห็นชอบแล้วก็ฉบับที่เคยเสนอสภาไปแล้วมันก็ไม่ค่อยมีข้อครหาอะไรอาจจะไม่ถูกใจบางคนพรรคเล็กที่500หาร100หารอะไรแต่ไปแก้อะไรไม่ได้แล้วต้องเอาตามที่กกต.ก็เห็นชอบก็มันยังไม่ได้ยุบเนี่ยคุณจะไปวิตกอะไรถามอย่างกับรู้วงในว่ากำลังจะยุบมันยังไม่ได้ยุบนี่มีอำนาจยุบสภามีอำนาจปรับครม.มีอำนาจเต็มทุกอย่างแต่อันนี้พูดถึงทฤษฎีแต่ว่าในทางปฏิบัตินั้นน่ะมันก็ต้องคิดอะไรหลายอย่างให้รอบคอบเพราะว่าการยุบสภานั้นไม่ใช่เอากระดาษมาแล้วก็เขียนยุบแล้วเสร็จมันต้องทูลเกล้าถวายก็ต้องมีคำอธิบายว่าเหตุใดซึ่งก็ทุกครั้งอันนี้เป็นธรรมดาของทุกครั้งยังไม่มีเหตุที่จะควรจะต้องรู้สภาผมไม่รู้แต่นึกไม่ออกว่ามีเหตุอะไรนะครับเรื่องยุบสภาเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรนะอย่างที่อาจารย์วิษณุบอกนะครับแต่สำหรับพรรคการเมืองนะยุบไม่ยุบยังไงก็ไม่รู้แหละแต่ตอนนี้ต้องเร่งทำพื้นที่แล้วตอนนี้คึกคักกันน่าดูเลยนะครับภูมิใจไทยตอนนี้ก็โอ้โหอะไรนะเลยมีศัพท์ใหม่ตอกเสาเข็มตอกเสาเข็มไม่ใช่แลนสไลด์ไม่แลนสไลด์เป็นแลนนี่ไปพูดที่ภาคใต้ไม่ได้เป็นศัพท์อีกแบบนึงนะ